ฮัลโหลเป็นยังไงบ้างครับอย่างที่ทุกคนรู้แล้วผมเนี่ยก็บอกไปประจำนะครับว่าผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยก็มีความที่แตกต่างกันออกไปมีความชอบมีความรู้สึกมีอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าเกิดว่ามันจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงทุกๆคนก็เห็นตรงกันเนี่ยมันก็คงจะเป็นข้อความที่คุณส่งเนี่ยมันจะมีผลต่อการตัดสินใจของเธอว่าเธอคนนั้นเนี่ยจะไปพบคุณหรือเปล่าในครั้งต่อไปหรือว่าเธอคนนั้นเนี่ยจะไปเดทกับคุณต่อหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกๆที่คุณรู้จักกันเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องคว้าโอกาสนั้นเอาไว้แล้วทำให้มันมีความหมายและน่าสนใจที่สุดวันนี้ผมก็เลยอยากที่จะมาบอกข้อผิดพลาดที่ผู้ชายทำในแชทหรือว่าในข้อความก็แล้วแต่ที่ทำให้ผู้หญิงเขาเนี่ยหมดความน่าสนใจในตัวคุณเพราะผมคิดว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้ปัญหาเนี่ยเมื่อนั้นเราก็แก้ปัญหาไป 50% แล้วที่เหลือคุณก็แค่ทำมันเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยก็อย่าลืมเนี่ยเราไปกดไลค์คลิปนี้ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับโอเคข้อผิดพลาดแรกเลยที่จะทำให้เธอคนนั้นหมดความน่าสนใจในตัวคุณก็คือส่งข้อความกลางดึกในขณะที่คุณเมาหรือว่าข้อความที่ไม่มีความหมายคือบางทีมันอาจจะเป็น2อย่างที่มันแตกต่างกันออกไปมันสามารถที่จะแยกกันได้หรือว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็น2อย่างที่คุณทำในเวลาเดียวกันเลยก็ได้บางทีคุณอาจจะเมาและส่งอะไรที่มันไม่มีความหมายในเวลาตีสี่ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเมาแล้วเนี่ยอย่าจับโทรศัพท์เป็นอันขาดเพราะว่าคุณจะทำอะไรไปคุณจะส่งข้อความหาใครที่คุณเนี่ยจะรู้สึกเสียใจเมื่อเวลาที่คุณตื่นเช้าขึ้นมาเช่นคุณอาจจะโบกมือหรือว่ากดไลค์ไปหรือว่าส่งสติกเกอร์แบบมั่วๆไปส่งอีโมจิอะไรก็ไม่รู้ไปหรือบางทีคุณอาจจะแบบพิมพ์ตัวดีแล้วก็ส่งไปแล้วก็แบบดีฮะแล้วมันหมายความว่าอะไรดีคืออะไรคืออะไรดีได้เกรดดีหรือว่าอะไรคือมันนอกจากมันจะไม่ทำให้ผู้หญิงคนนั้นก็สนใจแล้วเนี่ยมันยังไปรบกวนเวลาเขาทำให้เขารำคาญแล้วก็ไปปลุกเธอด้วยเพราะคงไม่มีใครอยากที่จะตื่นมาตีสี่แล้วก็มาดูโทรศัพท์แล้วก็มาพบกับสติกเกอร์20อันที่มันไม่มีความหมายอะไรแล้วก็ไม่มีแม้แต่คำพูดเดียวเพราะว่าเมื่อแล้วที่คุณทำแบบนั้นแล้วเนี่ยเธอก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผู้ชายคนนี้เขาเป็นอะไรอ่ะทำไมเขาไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ทำไมเขาไม่รู้ลิมิตตัวเองแล้วทำไมเขาถึงไม่มีความเป็นผู้ใหญ่แบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่คุณเมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าส่งข้อความไปที่มันไม่มีความหมายข้อผิดพลาดอย่างที่2ใช้ข้อความแบบเด็กๆไม่ว่าจะเป็นการสะกดคำง่ายๆผิดหรือว่าการใช้อีโมจิมากเกินไปใช้สติกเกอร์มากเกินไปหรือว่าแบบ55ต่อท้ายทุกๆคำหรือแม้กระทั่งคำที่แบบอีๆงูๆงี้ๆมู่ๆจี้จี้มู่ขี้ๆขี้ๆอะไรพวกนั้นเนี่ยคือผมไม่ได้บอกว่าคุณจำเป็นต้องแบบสะกดคำทุกคำตามพจนานุกรมเช่นแบบเฮ้ยคุณจะใช้คำว่าคนเนี่ยคุณต้องใช้คอคนแทนคอควายคุณจะใช้คอควายไม่ได้ไม่ใช่แล้วมันไม่สำคัญนะครับว่าคุณจะชมเธอหรือว่าคุณจะพูดอะไรที่มันหวานมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าคุณบอกเธอว่าเฮ้ยปลอมว่าคุณเนี่ยสวยมากเลยนะครับอีอีฮ่าฮ่าแล้วก็ส่งอีโมจิไปแบบประมาณอีก20อันเนี่ยนั่นมันไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นเด็กอายุ12แต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการมีความเป็นผู้ชายเนี่ยเลิกใช้คำแบบนั้นข้อที่3อย่าส่งรูปที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นส่วนบนหรือว่าส่วนล่างของคุณในขณะที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้ายิ่งถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งรู้จักเขาเพิ่งเจอเขาครั้งแรกแล้วได้เบอร์เข้ามาเนี่ยอย่าทำถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้คุณไม่อยากที่จะเปิดไปยูไลค์แล้วคุณไปเห็นรูปตัวเองหรือว่าไปเปิดไปเพจอะไรนะอีจันหรือว่าไปค้นหาใน Google แล้วก็คุดรูปคุณขึ้นมารูปแรกแบบนี้เนี่ยอย่าส่งไปเด็ดขาดหรือถึงแม้ว่าเธออาจจะไม่ได้เอาไปลงในโซเชียลลงไปเผยแพร่คนอื่นเห็นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากที่จะเป็นหัวข้อต่อไปในกรุ๊ปแชทของเธอในกรุ๊ปแชทของผู้หญิงเนี่ยก็อย่าส่งมันไปเลยดีกว่านะครับยังไม่ได้รวมถึงว่านั่นคือการที่จะทำลามกอนาจารอีกด้วยแล้วคุณสามารถที่จะติดคุกจากมันได้เพราะฉะนั้นอย่าทำอย่างต่อไปไม่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่มีความแน่ใจคือผู้หญิงทุกๆคนเนี่ยก็อยากหาผู้ชายที่มีความมั่นใจในตัวเองซึ่งไม่สำคัญว่าผู้หญิงเขาจะเป็นแบบไหนความมั่นใจในตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกๆคนเนี่ยอยากที่จะให้ผู้ชายของเขามีผมมั่นใจนะครับว่าผู้หญิงเขาจะเห็นด้วยกับผมในข้อนี้นั่นก็คือคำพูดที่เขาเบื่อที่สุดก็คือเราน่าจะไปเราน่าจะทำบางทีเราอาจจะทำเฮ้ยอยากที่จะทำหรือเปล่าเพราะว่ามันโชว์ให้เขาเห็นว่าคุณเนี่ยไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่มีความกล้ามากพอที่จะพูดมันออกมาไม่มีความกล้ามากพอที่จะพูดสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็ไม่มีทักษะความเป็นผู้นำคือผมเข้าใจนะครับว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่พูดกับเธอไปตรงๆเนี่ยถ้าเกิดเธอปฏิเสธเรามาเนี่ยเราจะได้ไม่ขายหน้ามากเราจะได้ไม่อายมากเพื่อนจะได้ไม่รอมาก
ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดมากๆเลยนะครับคือเชื่อผมเถอะถ้าเกิดคุณมีความกล้ามากพอและพูดมันออกไปอย่างถูกวิธีถูกเวลาแล้วก็ถูกคนเนี่ยคุณมีโอกาสมากมายเลยนะครับที่เธอคนนั้นเนี่ยจะเห็นด้วยกับคุณหรือถึงแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยเห็นด้วยเนี่ยเธอก็อาจจะให้โอกาสคุณมากกว่าเดิมเพราะอย่างน้อยถ้าเกิดว่าเธอคนนั้นปฏิเสธคุณเนี่ยคุณก็จะเซฟเวลาให้กับตัวเองเซฟความรู้สึกเซฟอะไรหลายๆอย่างให้กับคุณรวมถึงเซฟเวลาให้กับเธอด้วยข้อผิดพลาดที่5ส่งข้อความทั้งวันและทุกวันคือผมพูดไปประจำแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการส่งข้อความทั้งวันแล้วก็ทุกๆวันเนี่ยว่ามันเนี่ยมีผลเสียต่อคุณมากแค่ไหนคือถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำให้เธอเบื่อไปก่อนเนี่ยคุณก็จะดูแบบไม่มีอะไรน่าค้นหาต่อเธออีกแล้วคุณก็จะดูเป็นคนที่แบบน่าเบื่อไม่มีอะไรทำในชีวิตแล้วก็ไม่มีประสบการณ์คือแบบวันๆคุณต้องคุยกับเธอทั้งวันทุกวันทุกนาทีต้องรายงานทุกๆรายละเอียดคือแบบเฮ้ยตอนนี้เรากำลังกินข้าวอยู่นะตอนนี้กำลังกินคำที่สองเฮ้ยตอนนี้กำลังใส่พริกเพิ่มไปมันไม่ค่อยเผ็ดตอนนี้มันแบบบางทีมันก็เยอะจนเกินไปแล้วก็แบบเฮ้ยคุณไม่มีอะไรทำในชีวิตบ้างเหรอแล้วการที่คุณคุยกับใครสักคนนึงเป็นเวลานานๆเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าชินแล้วความเคยชินนี่แหละมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วนี่เป็นแฟนกันอยู่แล้วในโลกโซเชียลมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแล้วก็เป็นแฟนกันอยู่แล้วนี่ซึ่งผมรับประกันเลยนะครับว่าความสัมพันธ์เหล่านั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะยืนยาวได้คือการที่คุณคุยกับใครสักคนนึงทั้งวันเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าตอนแรกๆที่เพิ่งรู้จักกันเนี่ยคือแบบถ้าทั้ง2คนไม่ได้มีความรู้สึกกันแบบที่จริงๆต่อกันจริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยมีอารมณ์แล้วก็มีความรู้สึกแล้วก็นึกถึงได้ว่าเฮ้ยภาพตอนนั้นที่คุณคุยกันตัวต่อตัวเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะแนะนำให้คุณทำระหว่างการที่คุณรอไปเจอเธอเนี่ยก็คือคุยในปริมาณที่เหมาะสมแล้วทุกๆครั้งที่คุณคุยเนี่ยก็ทำให้เธอรู้สึกถึงอารมณ์ถึงความรู้สึกในช่วงระหว่างที่คุณคุยกันตอนแรกตอนที่แบบเพิ่งเจอกันครั้งแรกตัวต่อตัวที่แบบคุณเพิ่งเข้าไปขอเบอร์เธอเข้าไปคุยกับเธอครั้งแรกเพราะเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นทั้งหมดที่เธอคนนั้นรู้จักในตัวคุณแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญเพราะฉะนั้นพยายามทำให้เธอนึกถึงอารมณ์และความรู้สึกนึกถึงกลิ่นนึกถึงคำพูดนึกถึงท่าทางของคุณในระหว่างที่คุณคุยอยู่มันจะทำให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอเพื่อที่จะได้เจอคุณอีกครั้งนึงสิ่งที่ผมจะแนะนำให้คุณก็คือใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันอื่นๆใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันอื่นๆหรือ Sub Communication นั่นเองในปัจจุบันเนี่ยเรามีทางเลือกมากมายเลยนะครับในการที่จะติดต่อสื่อสารกับใครสักคนหนึ่งที่นอกเหนือจากข้อความแล้วก็แชทไม่ว่าจะเป็นการส่งคลิปวิดีโอคลิปเสียงรูปภาพคลิปวิดีโอสั้นๆ Snapchat Instagram หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ GIF Meme มีอะไรตั้งมากมายนะครับให้คุณเลือกที่นอกเหนือจากข้อความที่มันน่าเบื่อน่าเบื่อเพื่อที่จะทำให้ข้อความที่คุณส่งไปเนี่ยไม่น่าเบื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกๆของการที่คุณรู้จักกันเพราะว่ามันไม่มีคนทำแบบนี้เพราะทุกๆคนเนี่ยก็จะส่งข้อความประมาณว่าแบบเป็นยังไงบ้างเฮ้ยเราชื่อนี้นะทำอะไรอยู่อ่ะกินข้าวหรือยังนอนหรือยังมอร์นิ่งกู๊ดไนท์ซึ่งมันไม่มีอารมณ์มันไม่มีความหมายมันไม่มีความรู้สึกต่อเธอแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่น่าเบื่อแล้วเธอก็จะแบบคุณเคยได้ยินคำว่าเรายังรู้สึกไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่จากผู้หญิงหรือเปล่าฟังให้ดีนะครับเรายังรู้สึกไม่ค่อยชอบเรายังรู้สึกไม่ค่อยชอบซึ่งเธอไม่ได้บอกว่าเฮ้ยช่างหวยขี้แพ้นี่เราจะไม่คุยกับมันแล้วเราไม่ชอบมันไม่สิ่งที่เธอทำก็แค่บอกกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยเรายังรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอาไว้เดี๋ยวค่อยตอบแล้วกันแล้วผู้ชายเหล่านั้นจะทำยังไงผู้ชายเบต้าเขาจะทำยังไงถูกต้องเขาก็จะส่งข้อความอีกครั้งหนึ่งบางทีครั้งที่แล้วมันอาจจะไปไม่ถึงก็ได้เหมือนสมัยก่อนไงที่แบบจดหมายมันอาจจะไปไม่ถึงปลายทางก็ได้มันอาจจะไปหล่นหายที่แดนสักที่หนึ่งระหว่างทางส้มเราไม่รู้ว่าเธอได้รับข้อความของเราหรือยังนะกลัวมันจะหล่นหายระหว่างสายอินเทอร์เน็ตระหว่างการเดินทางของอินเทอร์เน็ตส้มก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้เจ๋งแบบที่เขาดูเหมือนว่าจะเจ๋งตอนแรกนี่เธอก็จะแบบเฮ้ยงั้นเดี๋ยวข้อตอบแล้วกันดูก่อนว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยจะทำยังไงต่อแต่พอตกดึกส้มยังไม่ตอบข้ออีกเนี่ยผู้ชายคนนี้จะทำยังไงถูกต้องเขาจะส่งมันอีกครั้งนึงดีส้มเราไปเช็คโทรศัพท์มาแล้วนะว่าเรายังไม่ได้ถูกตัดเราจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตไปแล้วเพราะฉะนั้นมันควรที่จะถึงแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงเนี่ยพรุ่งนี้เช้าบอกเราด้วยนะเราจะได้ไปแจ้งความแล้วก็ไปจ้างนักสืบว่าข้อความเหล่านี้เนี่ยหายไปไหนแล้วก็มีใครขโมยไปหรือเปล่าฝันดีนะจุ๊บๆแล้วส้มก็จะแบบแล้วก็ไม่ตอบเขาไปจนถึงเช้าแล้วตอนนี้แหละเป็นตอนเปิดของผมเลยนั่นก็คือตอนที่หนุ่มแสนดีคนนี้กลายเป็นปีศาจร้ายแล้วก็ส่งข้อความหาเธอว่ารู้ไหมส้มถ้าเกิดเธอไม่คุยกับเราเนี่ยก็ไม่น่าจะให้เบอร์มาตั้งแต่แรกนี่ไม่รู้จะให้เบอร์มาทำไมจะให้ความหวังกันทำไม
แล้วพอส้มไม่ตอบอีกเนี่ยเขาก็ยิ่งโกรธขึ้นโกรธขึ้นเขาก็จะเริ่มที่จะเรียกส้มว่าแกงกะหรี่เราไม่ได้อยากคุยกับเธอหรอกจะให้เบอร์ทำไมเสียเวลาจริงๆเลยแค่นี้นะปุ๊มและอีก5นาทีเขาจะส่งข้อความคล้ายๆกันมาอีกคุณพอที่จะมองแพทเทิร์นอะไรออกบ้างไหมผู้ชายคนนี้เนี่ยสมมติว่าเขาชื่อดำแล้วกันตั้งชื่อให้เขาว่าดำอ่ะเริ่มต้นด้วยการที่มีความน่าสนใจต่อส้มแต่พอเมื่อเขาใช้คำพูดผิดเนี่ยความน่าสนใจนั้นเนี่ยก็ลดลงมาเลยแบบก็โอเคยังมีความน่าสนใจอยู่และเมื่อเขายังทำต่อไปเนี่ยมันก็จะเริ่มลดลงมาเฉยๆแล้วยิ่งเขาเริ่มที่จะพูดอะไรเยอะมากขึ้นเริ่มอะไรที่มันแบบไม่ค่อยโอเคเนี่ยก็เริ่มให้มันน่าเบื่อเยอะน่ากลัวแล้วก็เปลี่ยนปีศาจซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยเห็นหลายๆคนทำผิดพลาดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณสามารถที่จะกำจัดข้อผิดพลาดเหล่านี้ออกไปได้เนี่ยเชื่อผมว่าคุณเนี่ยมีโอกาสมากมายเลยนะครับที่เธอคนนั้นเนี่ยจะไปเดทกับคุณขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูแล้วถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนๆได้ดูกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้กด Subscribe ช่องของผมเนี่ยก็อย่าลืมเลื่อนลงไปกด Subscribe ช่องของผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีคำถามมีข้อสงสัยหรือว่าอยากที่จะเล่าเรื่องอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างได้เลยนะครับขอให้ทุกๆคนมีวันที่ดีกู๊ดบาย